ครับก็ขอกราบเรียนอาจารย์ประสิทธิ์นะครับอาจารย์วิสิทธิ์นะครับคุณสุภชัยนะครับแล้วก็คุณสนั่นนะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับในนามของกลุ่มสยามพิวรรธนะครับซึ่งเป็นผู้บริหารศูนย์การค้าสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่แล้วก็ไอคอนสยามนะครับซึ่งไอคอนสยามเองก็มีหุ้นส่วนสำคัญคือเครือเจริญโภคภัณฑ์นะครับที่มาทำในโครงการของไอคอนสยามเช่นเดียวกันก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ยินดีอย่างยิ่งครับที่เราได้ถูกคัดเลือกจากทางกรุงเทพมหานครหอการค้าไทยนะครับแล้วก็โรงพยาบาลศรีราชนะครับในการที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนในการฉีดวัคซีนในครั้งนี้นะครับก็ต้องถือว่าเป็นวาระแห่งชาติของประเทศไทยนะครับในการที่เราจะเข้ามาช่วยกระจายการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนนะครับให้มีความครอบคลุมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับในไอคอนสยามเองที่เราเตรียมพื้นที่เอาไว้เนี่ยก็ต้องอย่างที่อาจารย์นฤทธิ์พูดนะครับว่าเมื่อวานเนี่ยทางอาจารย์สนั่นได้เข้าไปทดสอบระบบนะครับที่ไอคอนสยามเพื่อเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนนะครับเราเองก็ได้มีการขยายพื้นที่ออกไปนะครับเพื่อให้รองรับกับการฉีดวัคซีนได้ทั่วถึงนะครับก็เตรียมพื้นที่ไว้เพิ่มขึ้นนะครับจนถึง 2,000 ตารางเมตรนะครับซึ่งการเตรียมพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเราได้เตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงอาสาสมัครแล้วก็ประชาชนทุกคนนะครับที่จะเข้าสู่ไอคอนสยามนะครับบนชั้น8นะครับของไอคอนสยาม Art and Space นะครับซึ่งในการเดินทางเข้าสู่ไอคอนสยามเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเรามีการเดินทางที่สะดวกสบายมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางรถยนต์เองนะครับที่ประชาชนสามารถที่จะเข้าสู่ไอคอนสยามนะครับแล้วก็มีที่จอดรถที่เพียงพอมากกว่า 5,000 คันนะครับรวมถึงระบบรถไฟฟ้าสายสีทองนะครับที่สามารถที่จะเดินทางนะครับเข้าสู่ไอคอนสยามเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เรามีการเดินทางพิเศษอีกเส้นทางหนึ่งก็คือทางน้ำนะครับคือทางเรือนะครับซึ่งประชาชนเองเนี่ยสามารถที่จะเดินทางเรือนะครับเข้าสู่ไอคอนสยามได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบการเดินทางที่เชื่อมต่อที่เรียกว่ารถรางเรือเนี่ยก็สามารถที่จะอำนวยความสะดวกกับประชาชนนะครับในการที่จะเข้าสู่ไอคอนสยามเพื่อฉีดวัคซีนในครั้งนี้นะครับในส่วนของศูนย์การค้าเองที่เรามีการเตรียมในส่วนของมาตรการการคัดกรองก่อนที่จะมีการเข้าสู่ระบบการฉีดวัคซีนเองเนี่ยทางศูนย์ค้าเองก็ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดของทางกรุงเทพมหานครนะครับยกตัวอย่างในเรื่องของระบบแอร์นะครับเราเองก็มีการฉีดนะฮะพ่นฆ่าเชื้อทุกคืนนะครับหลังปิดศูนย์การค้านะครับเพื่อให้มั่นใจว่ามีความปลอดภัยแล้วก็มีความสะอาดนะครับรวมถึงจุดสัมผัสต่างๆทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นลิฟต์บันไดเลื่อนนะครับหรือแม้กระทั่งห้องน้ำเองนะครับแล้วก็จะมีการทำความสะอาดทุกๆ30นาทีนะครับเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนทุกคนนะครับที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้นะฮะนอกเหนือจากนั้นครับทางไอคอนสยามเองเนี่ยก็มีพันธมิตรอีกมากมายนะครับที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนนะครับแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นเครือเจริญโภคภัณฑ์เองที่สนับสนุนในเรื่องของอาหารแล้วก็น้ำดื่มนะครับในการช่วยเหลือทางบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็อาสาสมัครนะครับแล้วก็พันธมิตรร้านค้าผู้เช่านะครับในศูนย์ค้าไอคอนสยามเองกว่า100ร้านค้านะครับก็เข้าช่วยสนับสนุนในเรื่องของอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็พิเศษสุดในส่วนของพาร์ทเนอร์ของเรานะครับก็คือทิพยประกันภัยนะครับก็ให้โครงการพิเศษมาสำหรับผู้ที่เข้ามาฉีดวัคซีนในไอคอนสยามนะครับก็คือการประกันการแพ้การฉีดวัคซีนนะครับซึ่งจุดนี้เองเนี่ยก็จะทำให้ผู้ที่เข้ามาฉีดวัคซีนก็มั่นใจได้นะครับว่ามีความปลอดภัยนะครับในเรื่องของการฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็อย่างที่อาจารย์ประสิทธิ์และอาจารย์วิสิทธิ์ได้พูดไปนะครับว่าการฉีดวัคซีนนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับทุกท่านประชาชนทุกท่านนะครับให้เข้าฉีดวัคซีนนะครับตามกำหนดของการลงทะเบียนที่ท่านจะมีการเปิดสำหรับการลงทะเบียนที่หมอพร้อมนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับทางภาคเอกชนในฐานะของไอคอนสยามเองเนี่ยก็มีความมั่นใจนะครับในการที่จะ
รองรับประชาชนที่เข้าสู่ไอคอนสยามรวมถึงการอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านนะครับในการที่จะช่วยเหลือในการฉีดวัคซีนในครั้งนี้นะครับขอบคุณครับ